แฟชั่นนิดนึงค่ะถามว่ารับต้องหนาวอ้ำนะคะแต่ก็รับลมร้อนของทุกคนแล้วกันค่ะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการถ่ายหนาวหนาวมากหนาวมากมากหนาวจนแบบไม่ไหวอะค่ะสี่ชุดแรกนี่คือสบายสบายนะคะแต่สองชุดสุดท้ายนี่คือกระต่ายหนาวมากแต่พี่จอร์จถ่ายเร็วค่ะภาพหนึ่งรูปหนึ่งถ่ายแค่สี่ห้าแชะเลยทำได้สุดจริงมากเลยเพราะว่าเราหนาวพี่เขาก็รู้ว่าหนาวมากสั่นไหมคะพี่อ้ำตอนนั้นแบบโอ้โหชุดแรกไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะเพื่อนๆไปเยอะทุกคนก็จะการผ้าห่มแล้วผ้าห่มโรงแรมออกมาพอถ่ายเสร็จแล้วปุ๊บเพื่อนก็ห่มผ้าห่มเอาถุงร้อนแล้วแปะแปะของตัวนั่งรถไปถ่ายต่อถ่ายต่อเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าในรถนะคะแล้วก็ลงไปก็ถ่ายต่อแล้วทำอย่างนี้ทุกครั้งทรมานเสร็จค่ะทรมานไหมดาวๆทรมานแต่สนุกมากชอบค่ะถือว่าไปด้วยใจจริงๆอ่ะอันนี้ออกไปฟีดแบ็กยังไงบ้างคะพี่ก็ดีค่ะคนก็ชอบนะคะอันนี้ถือเป็นแฟชั่นที่ว้าวิวที่สุดของอ้ำไหมคะก็แต่ชอบนะคะก็ถือว่าบิวแล้วค่ะแต่ก็ชอบถามคนมองบอกว่าพี่อ้ำผมจะไม่ถ่ายแบบนี้เลยทำไมถึงใจพิเศษหน่อยค่ะทีมะแล้วก็ร่วมงานกับทีมงานที่คุ้นเคยแล้วเราก็รักด้วยทีมงานดีเพราะว่าไปถ่ายต่างประเทศกันหมดอิตาลีลอนดอนไปทุกแห่งไปทุกที่แล้วนะคะก็ถือว่าพอชวนมาครั้งนี้เราไม่ต้องใจไว้ใจค่ะไว้ใจที่เห็นนะคือถ่ายเร็วแรกทำได้กี่ชั่วโมงเสร็จเลยรวมย้ายที่แล้วรวมทุกอย่างแล้วแอบถามถึงบางรูปนิดนึงค่ะว่ามีการรีทัชเพิ่มเติมไหมคะหรือว่านั่นรูปจริงทั้งหมดเลยอันดูผ่านๆนะคะยังพูดอะไรไม่ได้เพราะยังไม่เห็นแบบไม่ได้ดูจ้องไปเท่าไหร่เป็นยากไหมคะพี่อ้ำเวลางานดูทีมงานทุกคนเราพอใจกับทีมงานพอเห็นว่าเป็นพี่จอร์ดก็เลยโอเคเลยโอเคเลยค่ะเป็นการกลับมาถ่ายเซ็กซี่แบบนี้ในรอบกี่ปีของพี่อ้ำปีที่แล้วก็มีค่ะไม่ต้าถึงเต้นอะไรหรอกแล้วก็เองแต่ที่นี่ภาพสวยจริงๆค่ะแล้วก็ได้แปลกที่ว่าโอกาสมันติดลบขนาดลบเจ็ดเนี้ยแต่เราแบบแต่ก็ท่าหน่อยจริงมาแล้วก็สู้พยายามที่ทำหน้าให้มันหน้าเหมือนเดิมไม่ให้หน้าเบี้ยวเนี้ยหนังสือยังไม่ได้ถูกที่บ้านนะคะแต่เขาพอทราบข่าวแล้วเขาก็บ่นปกติค่ะเซ็ตก็บ่นปกติแต่เขาก็เข้าใจว่านี่คืองานของเราไม่ได้บอกท่านก่อนใช่ไหมคะว่าจะแบบเซ็กซี่ขนาดนี้คือที่บ้านแค่ไม่ทำอะไรเลยอะไรมากแค่ก็บ่นปกติอะค่ะตามพ่อแม่เขาก็แบบห่วงลูกแค่นั้นเองแต่มันไม่มีอะไรค่ะอ๋ออีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยที่เรียกว่าเซ็กซี่ที่สุดค่ะพี่รักกับตอนนี้ค่ะไม่นะแต่ทุกจานก็เซ็กซี่ตลอดเลยค่ะแล้วที่เป็นเจ้าของสัญลักษณ์นี้เขารู้ว่ายังไงบ้างยังไม่เห็นค่ะผมก็ยังไม่เห็นค่ะแล้วเขาทราบก็คงยังไม่รู้ค่ะยังไม่อยากคิดไปก่อนส่วนตัวแล้วทำคนเรียบร้อยค่ะแล้วจากผลงานที่ออกมาค่ะเขาเคยแบบจริงจริงจะมีเรื่องใครแล้วมาเนี่ยเขาก็ไม่ก้าวแต่งงานของเราเนาะเพราะว่าให้เราทำเต็มที่เรามีทุกวันนี้ได้เพราะเราทำงานแบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าต้องให้เกียรติอาชีพของเราด้วยไม่บอกเขาบอกใช่ไหมคะเขาก็ไปเก็บเลยหรือเปล่าคะว่ามีแบบเขาจะไม่เห็นภาพนะคะแต่ให้ใช้แต่ก็น่าจะไม่มีอะไรถามถึงงานละครนิดนึงได้ไหมคะว่านี่ก็ล่วงเลยมาถึงเดือนที่3ของปีแล้วเริ่มรับบ้างหรือยังคะยังเคลียร์งานไม่เสร็จเลยค่ะโอ้ยนี่ก็อยากจะรับนะคะแต่ยังไม่เต็มที่เลยค่ะทางผู้ใหญ่ช่อง7มีเรียกไปคุยเรื่องงานละครมั้ยคะว่าจะอยากเล่นเรื่องไหนไม่เชิญเรียกไปคุยค่ะก็ถามว่าจะเล่นอย่างพร้อมเล่นหรือยังอะไรเงี้ยมากกว่ายังไม่พร้อมเลยค่ะต้องให้เดดไลน์ไว้เมื่อไหร่คะว่าประมาณเดือนไหนถึงจะรับคือเราก็โตแล้วเค้าก็ไม่ได้มาเร่งรัดอะไรนะคะก็แล้วแต่เราสะดวกดีกว่าแล้วแต่เคลียร์งานได้เมื่อไหร่ก็จะทำเมื่อนั้นแหละอยากลองเปลี่ยนแปลงบทบาทอะไรไหมคะเบลยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะเล่นเรื่องไหนยังไม่รู้จริงๆตอนนี่บทมาเสนอเยอะไหมคะทุกวันนี้เลยที่ต้องทำงานนี้นี่บทมาเสนอเยอะไหมคะหลายเรื่องไหมเอาไว้มีแล้วจะบอกเลยก่อนว่าเล่นเรื่องไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้มีที่เซ็นเตอร์อีกเยอะมีที่ตัวยังมีที่ยังไม่ถ่ายค่ะแล้วยังต้องมีทำงานอื่นอีกก็ให้เราดูแลกันทุกวันนี้เราออกงานทุกวันทำเลยก็เดี๋ยวตาไปดูต่อเลยได้ค่ะ
ว่าไปทานข้าวกับพี่กิตอาทิตย์ที่แล้วที่โรงแรมเซนทาร่าไม่ได้เจอกิตมาหลายอาทิตย์แล้วค่ะแต่ก็โทรคุยกันบ้างแล้วที่ที่กันเขาแล้วไงว่าไม่พูดเรื่องผู้ชายไม่ได้ยินไม่อยากพูดเรื่องแฟนกันจริงๆแล้วเพราะยังไม่สรุปเอาไว้วันที่อ้ําจะได้อยู่กับใครดีจังก็อยากจะพูดถึงเขาแต่คือถ้าอะไรที่มันยังไม่แน่นอนแบบนั้นเราก็พูดไปก็เหมือนที่ผ่านมาเป็นไงล่ะคนคงชื่นชมกันมากกว่าสิคือเราไม่อยากจะพูดอะไรว่าทุกอย่างมันมีมาแล้วก็มีจากกันไปแสดงว่ามีตัวเลือกเยอะป่ะคะไม่ค่ะไม่มีเลยค่ะมีกันแค่คนเดียวไม่เปิดใช่ไหมคะไม่เปิดใครอะค่ะไม่เปิดไว้รอให้มั่นใจจริงจริงก่อนแล้วก็คงเปิดต่อเมื่อวันนั้นมาถึงนะคะวันที่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆวันนี้ถ้าไม่ว่าเป็นวันแต่งงานหรือเปล่าถ้ามีแต่คุณไม่รู้ว่าจะใช่ใครหรือเปล่านะคะคือเรายังไม่สามารถรู้ได้แล้วก็ไม่อยากจะพูดว่าอ๋อเราคบคนนี้เดี๋ยวมันต้องมีการแยกกันไปแล้ว